สำหรับช่วงเวลานี้เราได้เชิญนักศึกษามาส่งผ่านเรื่องราวหลากหลายมุมมองการพูดคุยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ซึ่งเขาเป็นตัวแทนนักศึกษาขอต้อนรับนายเป็นสิทธิ์ริเริ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยฉบับใหม่เพิ่งออกมาล่าสุดวันที่24 พฤษภาคม 2560นะคะซึ่งเราได้ในมุมมองของเราเป็นนักศึกษาแล้วก็เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์อยากรู้ว่ามุมมองของเราเนี่ยตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่เนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะครับผมในความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งผมก็เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับครับในมุมมองของหลายๆคนเขาอาจจะมีความแบบว่าอาจจะมีความกลัวเล็กน้อยแบบเอ๊ะมันเป็นการแบบเป็นโทษที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ในความคิดของผมกับมองว่ามันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับผมที่สามารถควบคุมพวกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมันสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้กฎหมายที่มีโทษรุนแรงเข้ามาเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลข่าวสารมากมายเหลือเกินถูกไหมแล้วก็รวมถึงในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ LINE หรือช่องทางอื่นๆในส่วนของอินเทอร์เน็ตมันก็เลยทำให้ต้องมีพระราชบัญญัติแห่งนี้มาเพื่อควบคุมใช่ครับค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเราคิดว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือมันเป็นยังไงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาเราอาจารย์อยากให้เรานิยามเหมือนกับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมมันมากมายเหลือเกินแต่ว่าถ้ามีกฎเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาแล้วเนี่ยมันเป็นการดีไหมสำหรับเราซึ่งเราเป็นนักศึกษาเนี่ยครับผมถามว่าดีไหมผมก็ตอบเลยครับว่ามันดีนะครับในการจำกัดเรื่องของข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลที่เป็นที่เรียกได้ว่าเป็นขยะนะครับผมของที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ครับมันจะทำให้การจำกัดของสื่อไอ้ของข้อมูลพวกนี้ให้แคบลงได้ครับผมโดยมีการเพิ่มโทษเกี่ยวกับผู้แชร์นะครับผมคือแบบแชร์โดยไม่ได้อ่านแชร์โดยไม่ได้ตั้งใจแบบหรือแชร์ไปมั่วๆครับก็ไปโพสต์กันบนสื่อสังคมออนไลน์ประมาณนี้นะครับแล้วจากไม่ถึงว่าตามพระราชบัญญัติการศึกษาเนาะไม่ถึงว่าอาจารย์ก็มีความคิดเห็นว่าบางทีเนาะในเรื่องของอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะในเรื่องของเนื้อหาหรือบางทีเขาทำความผิดไปเนี่ยแล้วคนหนึ่งไปแจ้งความที่สถานีตำรวจครับมันก็ต้องบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับในส่วนหนึ่งเนาะในเรื่องของดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันถูกไหมคะในส่วนตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการคุ้มครองทางกฎหมายเพราะว่าถ้ากฎหมายไม่ชัดเจนหรือข้อความที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยค่อนข้างน้อยเกินไปมันก็จะทำให้มันจะทำให้ไม่สามารถตีความได้ชัดเจนครับค่ะในประเด็นที่สองเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อย่างไรแต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าความคิดเห็นของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อาจารย์อยากให้เราโฟกัสไปที่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก่อนว่ามีอะไรบ้างครับผมในเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็อาจจะเป็นการแฮกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นเรื่องการทำลายข้อมูลใช่ไหมคะการเจาะระบบเข้าไปโดยที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของระบบค่ะหรือการเอาไวรัสสอดแทรกเข้าไปในระบบเนาะมันก็เลยทำให้การเข้าถึงระบบมีปัญหาถูกไหมคะใช่ครับในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะว่ามุมมองก็คือในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยต่อสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งปวงนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่โดนแฮกข้อมูลต่างๆอันนี้ก็คือเป็นกระแสผ่านโซเชียลผ่านมาก็เป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบใหญ่พอสมควรค่ะนะครับที่เป็นในโซเชียลเพราะว่าระบบของต่างประเทศเขาก็คือมันจะมีเป็นระบบการเชื่อมโยงหากันนะครับผมเป็นแบบสามารถเข้าถึงได้ถ้าเกิดว่าโดนเจาะเข้าไปในจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะทำให้แบบระบบเกิดการจัดการที่ผิดพลาดเกิดขึ้นครับก็อาจจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้แบบนี้ครับค่ะเช่นเหมือนเวลาพูดถึงเนาะเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินแต่ละลำก็ออกตามกำหนดเวลาถูกไหมถ้าเกิดไปแฮกระบบของระบบโดยสารนั่นนี่แหมก็เกิดอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นอันตรายต่อไปเนาะกฎหมายเนี่ยเขาก็พยายามรองรับในเรื่องของการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการคุ้มครองแล้วก็ป้องกันอยากให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการถ้อยคำต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้อยคำต่างๆที่อยู่ในพรบค่อนข้างสั้นสักเล็กน้อยเนาะครับผมพอเวลาประชาชนไปอ่านบางทีการตีความประชาชนกับนักกฎหมายก็จะอีกแบบหนึ่งที่จะต้องมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยทำยังไงพูดถึงเนาะทำยังไงในเรื่องของถ้อยคำต่างๆเนี่ยมันจะมีความละเอียดยิ่งขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้แล้วเรามีประเด็นอะไรเสริมอีกไหมคะในเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เราคิดว่ามีประเด็นอะไรอีกไหมนอกเหนือจากที่เราคิดว่าเนี่ยเมื่อแฮกข้อมูลมาแล้วหรือทำลายข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลนอกเหนือจากปัญหาระดับชาติแล้วเนี่ยเนาะก็น่าจะเป็นปัญหาทั้งคนที่อยู่ในประเทศใช่ครับคนที่อยู่ในประเทศเนาะแล้วก็ความเดือดร้อนอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายนะคะในส่วนตัวในผมนะครับในความคิดเห็นที่นอกเหนือจากการจัดระบบข้อมูลแล้วอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็มีอีกหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จนะครับขึ้นมาปั่นกระแสนะครับให้แบบผู้คนเข้าใจผิดอย่างนั้นครับเขาก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งนะครับเป็นการโจมตีทางด้านข่าวสารข้อมูลครับผมทำให้ประชากรในประเทศแบบเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความปั่นป่วนภายในประเทศครับตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากครับผมเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับพ.ร.บ.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มี2ประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นมุมมองของพระราชบัญญัติการศึกษาพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเราได้รับความรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนาะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในมุมมองของอาจารย์ทั้งสองกับนักศึกษานะคะวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ค่ะ